นี่คือโปเกมอนไดมอนหนึ่งในเกมที่ขายดีที่สุดของเครื่อง Nintendo DS และนี่คือคนที่เล่นเกมโปเกมอนไดมอนแบบจบเร็วที่สุดในโลกในวิดีโอนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าคนที่เล่นเกมโปเกมอนไดมอนแบบจบเร็วๆเนี่ยเขาใช้เทคนิคหรือมีทริคอะไรกันบ้างน,นะครับเหมือนเดิมนะครับผมจะทิ้งตัวอย่างต้นทางไว้ใต้รายละเอียดวิดีโอนะหากใครอยากจะดูคนที่เล่นจริงๆเนี่ยก็สามารถไปดูได้นะครับขอบอกกันนะครับว่าสปีดรันเนี่ยมันเล่นค่อนข้างยาวนะครับเพราะว่าเกมโปเกมอนยุคหลังๆเนี่ยเนื้อเรื่องมันค่อนข้างเยอะนะครับ ที่สาคัญก็คือไอเนี้ยมันเป็นไดมอนเพลว์ด้วยนะครับซึ่งมันขึ้นชื่อว่าสปีดในการดําเนินเกมเนี่ยค่อนข้างช้านะแท่น HP ของโปเกมอนแต่เวลามันลดอะมันยังลดช้าเลยนะฮะเมื่อกี้ทุกคนอาจจะได้ยินนะครับมันคือเสียงป๊อกปๆอกปอกเหมือนเดิมนะครับมันคือเครื่องเมโทรโนมที่มีไว้เพื่อรับจังหวะเฟร,รมในเกมนะครับนักสปีดลันส่วนมากจะใช้เครื่องนี้เพื่อจะได้ดูว่าเขาต้องกดปุ่มเข้าเกมที่จังหวะไหนนะฮะเพื่อทําการทําสิ่งที่เรียกว่า RNG manipulation นะครับการโกงตัวเลขการสุ่มนะครับมันเป็นวิธีีทท่ําาาาให้เรรสมถ เลือกการสุ่มต่างๆได้ยกตัวอย่างเช่นโปเกมอนบางตัวเนี่ยถ้าเราโกงการสุ่มแล้วมันก็อาจจะไม่โผล่มาในพื้นที่ป่าใช่ไหมครับหรือว่าโปเกมอนบางตัวถ้าเราสุ่มแล้วเนี่ยมันอาจจะเจอหรือว่ามีไอเทมอะไรถือเป็นพิเศษนะครับเกมนี้มันค่อนข้างยาวนะครับเพราะอาจจะใช้การโกงการสุ่มเยอะหน่อยนะฮะตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงที่น่าตื่นเต้นแล้วครับการเลือกโปเกมอนเริ่มต้นนะครับจากผ้าที่ผ่านมาภาคผ้านะครับใช้โปเกมอนน้ำหมดนะครับผ้าคนี้เป็นกรณีพิเศษนะครับใช้โปเกมอนไฟครับนั่นก็เพราะว่าลิงไฟเนี่ยมันโก แปลงร่างแล้วโจมตีแรงโจมตีเร็วนะฮะแถมท่าโจมตีก็คือชนะท่าเทรนเนอร์เก่งๆในเกมหลายตัวเลยด้วยนะครับหลังจากที่ผ่านทิวท r i a l มาบ้างนะครับเขาก็เข้าไปในโปเกมอนมานะครับซื้อพชั่นซะ่นเยอะเลยฮะเช่นเดิมครับตั้งสปีดลันที่แท้จริงจะไม่เข้าโปเกมอนเซ็นเตอร์นะครับจะใช้แต่โพชั่นรักษาเปลืองเวลานะฮะนี่เห็นปล่าครับว่าเขาเดินผ่านหญ้าแล้วเขาไม่เจอโปเกมอนป่านะครับเพราะว่าการทํา R n G manipulation ทีนี้ก็ผ่านทิวท r i a l ทุกอย่างมาหมดแล้วนะครับได้โปเกบอลมาจากเพื่อนเราแล้วนะ ต่อไปก็เดินถอยหลังนิดนึงนะครับเพื่อเป็นการนับก้านะครับแล้วก็วิ่งเข้าไปสู้กับเทรนเนอร์คนแรกของเกมเลยฮะเกมนี้มันจะยากได้หน่อยนะตรงที่โปเแกรมอนเริ่มต้นเนี่ยมันจะมีโปรแกรมอนอย่างนกตัวนี้นะครับสตาร์ลี่นะฮะเป็นศัตรูที่ค่อนข้างน่ากลัวสำหรับนักสปีดรันนะครับเพราะว่ามันโจมตีแรงเหมือนกันนะแล้วมันก็มีท่าอย่างควิกแอคแท็กนะครับที่ทําให้เขาสามารถโกงสปีดได้นะครับต่อให้โปรแกรมอนเราแบบกะมาดีแค่ไหนถ้าอยู่ดีๆเขาควิกแอคแท็กมาแล้วมันตีติดครีเนี่ยก็ทําให้สู้ยากเขาเลยต้องใใชช้้โพััั่่นนนบออยยๆเเเหหมมืกทาสีวล เนี่ยควิกแไทอีกันละสู้กับเทรนเนอร์ต่อนะครับจะเจอบีดูบเลเวลสามนะครับเขาจงใจนะครับทำให้ HP เหลือน้อยๆเนียนะ่ยผมคิดว่านะเลเวลเจ็ดนะครับเรียนท่าลูกไฟนะครับเอมเบอร์และโปเกมอนตัวนี้เนะื่องจากว่าเป็นโปเกมอนเริ่มต้นนะมันจะมีแอบิลิตี้ที่เรียกว่าเบสอยู่นะครับคือเบสเนี่ยถ้า HP เราต่ำกว่า1นส่วนสนะครับมันก็จะเพิ่มพลังโจมตีธาตุไฟให้30%มสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเหมาะมากสำหรับตัวลิงนะครับเพราะมันตีแรงตีเร็วแล้วไอ้น,นี่เขาเจอโปเกมอนป่านะในบีดนะูบเนี่ยแล้วก็โดนตีโอเเลลออแแค่่่งตวาฮี โอเคผมว่านั่นแหละครับจับครับสาเหตุก็เพราะว่าเป็นโปเกมอนเทพเจ้าที่แท้จริงนะครับเรียนได้ทุกท่านะครับที่เป็น H M นะฮะยิ่งกว่ามิวอีกนะฮะเหมาะมากสำหรับการจับมาอยู่ในทีมเรานะครับเพราะว่าว่ายน้ำได้ทำลายหินไดต้ตัดต้นไม้ได้นะฮะตอนนี้เขาสู้กับคนในโรงเรียนสอนเทรนเนอร์นะครับก็สคนนี้เนี่ยก็จะใช้โปเกมอนอาร์บรานะครับซึ่งมันก็จะมีท่า Hidden Power นะฮะ แต่ว่ามันก็เลเวลไม่ได้สูงเท่าไหร่ครับแล้วก็อาร์บราเนี่ยมันให้ประสบการณ์ค่อนข้างโอเคนะครับเราจะที่ชนะเทรนเนอร์อารบราสตัวนี้นะครับเพราะขาจะให้ TM10 นะครับเป็น h i d d e n Power นะครับเป็นท่าที่มีทั้งพลังโจมตีแล้วก็ท่าขึ้นอยู่กับโปเกมอนเรานะครับซึ่งเ้าสอนให้ลิงแล้วเนี่ยแปลว่าเขาต้องกะม้วนะครับว่าลิงเขาเนี่ยมีสเตตเท่าไหร่นะครับเป็นเพราะว่าเขาทํา RNG manipulation มาแล้วนะครับเพื่อให้ลิงเรามีท่า h i d d e n Power บางอย่างเป็นพิเศษอย่างแแแนน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 ่่่่่ออ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 ะะะตมมมาาคคคคครรรัััับบบกกกกกก็เเเดดิืงงงจููขขส ซึ่งนกก็ตายง่ายๆด้วยท่าลูกไฟนะโอ้ไม่ตายด้วยแต่ว่าไม่ชนะได้ฮะทีเนี้ยเราต้องมาดูกันนะครับว่า hidden power ที่เขาสอนให้ลิงไฟเราเนี่ยมันท่าอะไรเขาไม่ใช้ hidden power กับตัวนี้นะครับใช้ท่า scratch ด้วยอ๋อใช้ hidden power ละ super effective นะครับน่าจะเป็นท่าพืชหรือไม่ก็ท่าไฟฟ้าหรือเปล่าฮะซึ่งถือว่าโอเคเลยนะเนี่ยเป็นลิงที่มีท่าพืชหรือท่าไฟฟ้าเนี่ยต่อไปนะครับเจอโปเกมอนป่าีกตัวนึ่งนะครับซึ่งแน่นอนครับจงใจเจอนะฮะ โปเกมอนที่เจอก็คือนกน้อยนะครับสตารลี่นะครับซึ่งแน่นอนครับเขาก็ต้องจับนะครับเพราะว่าเป็นโปรแกรมอนที่เรียนท่าฟลายได้นะครับทำให้เราสามารถบินไปบินมาได้ภายหลังและตอนนี้นะครับเขาก็มีโปรแกรมอนที่เป็นเครื่องมือพร้อมแล้วนะครับทั้งบีดูบและสตารลี่นะครับที่เขาจะสอนสามารถสอนท่าต่างๆให้อย่างมากมายนะฮะทีนี้คุยกับลุงหนวดคนนี้นะครับก็จะให้ HM06 นะครับ Rock Smash หรือว่าทำลายหินหลบเทรนเนอร์หลบเทรนเนอร์และออกจากถ้ำโดยไม่เจอโปรกรมมอน ทีนี้ก่อนไปสู้กับหัวหน้ายิมเนี่ยเราก็ต้องเข้าถ้ำนะครับไปหาหัวหน้ายิมก่อนนะฮะอ๋อเขาใช้ hidden power ใส่ geo ดูด้วยนะครับเนี่ยแปลว่าต้องเป็น hidden power ท่าพืชนะฮะเพราะว่าถ้าเมื่อกี้มันเป็นได้แค่พืชกับไฟฟ้าใช่ไหมแต่ว่าถ้ามันตี geo ดูได้ก็แปลว่าต้องเป็นทตุพืชอย่างเดียวตอน r o c k s m a s h ให้กับเทพเจ้านะครับ b i d o o นะฮะแล้วก็ใช้ escape rope ที่เก็บมาเมื่อกี้นะครับเพื่อเดินทางออกไปหน้าหน้าถ้ำทีนี้เข้ายิมนะครับก็เดินหลบเทรนเนอร์ทุกคนนะครับแล้วก็สู้กับหัวหน้ายิมเลยนะฮะเหมือนกับว่า ลิงไฟเขาจะเลเวลประมาณสิบกว่าๆนะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นฮิดเด้นพาวเวอร์ท่าเพื่อจริงๆเนี่ยโปเกมอนยิมนี้นะไม่น่าจะสู้ยากนะปกติลิงไฟมันน่าจะแปลงร่างเลเวลสิบสี่นะครับซึ่งพอมันแปลงร่างแล้วมันก็จะมีท่าต่อสู้แล้วเราก็สามารถใช้ลิงไฟเนี่ยสู้กับหัวหน้ายิมไอตัวนี้ได้ง่ายๆนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นตัวไฟก็แล้วแต่นะฮะแต่แน่ทุกคนเห็นเลยครับใช้ฮิดเด้นพาวเวอร์นะครับท่าเพื่อตีใส่ทั้งไอจีโอดูดกับออนิกเนี่ยคูณสี่ ก็คือเพิ่ม HP ไอ้เพิ่ม XP เรียนเยอะมากนะครับตอนนี้เลเวล13แล้ไอตัวเนี้ยมันเป็นแค่หินอย่างเดียวนะมันก็จะแพ้ Hidden Power แค่า2เท่านะครับซึ่งเนี่ยครับไม่ตายนะฮะแล้วก็โดนตีกลับมาค่อนข้างแรงเหมือนกันแล้วแถมโดนถ่วงเวลาด้วยกันใช้ Potion อีกเออไม่ตายโอ้เสียเวลาหรือเปล่าเนี่ยตายยากอ๋อยังอยู่ในเวลาเฉลี่ยของเขาอยู่นะครับตอนนี้ก็คือลบแค่จุดเซี่ยววินาทีนะฮะ ใช้เวลา27นาทีนะครับสามารถชนะหัวหน้ายิมหนึ่งได้ตอนนี้เขาเดินกลับมาเมืองก่อนหน้านี้นะครับก็เจอโปรเฟสเซอร์นะครับโดนทีมกาแล็กติกดักอยู่นะฮะคือทีมกาแล็กติกเนี่ยมันจะชอบใช้โปเกมอนแมวกับโปเกมอนแมลงนะครับซึ่งเราสามารถใช้ลิงไฟชนะด้วยได้ท่าไฟกับท่าต่อสู้นะครับตอนนี้ลิงไฟเราเลเวล14แล้วฮะพอแล้วลิงไฟก็แปลงร่างแล้วครับไม่มีใครหยุดยั้งลิงไฟได้นะับนี่ครับเลือดเรียนท่ามาร์ชพันช์นะครับซึ่งเป็นท่าโจมตีต่ต่อสู้อะฮะที่แบบตีเร็็วววววดดด้้้้ยยยนนนนะแลกกเเเิิซาาาาขพื่่่ออผมับู เดินหลบเทรนเนอร์โหมันเดินหลบเก่งเหลือเกินคนนี้เนี่ยแล้วก็ไม่คุยกับใครครับไปทาอีเวนต์ต่อเลยนะครับต้องไปช่วยคุณพ่อของเด็กคนนี้แล้วทีนี้เดินไปเก็บเบอร์รี่ก่อนด้วยนะฮะนี่แหละครับคือความเก่งกาจของลิงไฟเพราะว่าศัตรูตัวต้นเกมเนี่ยจะชอบใช้ตัวหนอนตัวนี้กันนะฮะซึ่งมันชนะค่อนข้างง่ายตอนนี้เขาก็ช่วยคนนี้ได้นะครับเพราะเขาได้กุญแจนะครับทําให้เขาสามารถไปสู้กับผู้ร้ายตัวแรกในเกมได้นะครับทีมกาแล็กติกมานะฮะ ใส่เบอรี่ให้ลิงด้วยนะครับนี่เขาอยู่ในฐานทัพกาแล็กติกนะครับเชอรี่เบอรี่เนี่ยน่าจะช่วยในการแก้ชานะครับเขาเดินหลบเทรนเนอร์ทุกคนนะครับแล้วก็สู้กับคนแรกเลยครับมาสมาสเนี่ยจริงจริก็ถือว่าเป็นบอสที่ค่อนข้างยากต่อต้นเกมนะครับถ้าเราเล่นอย่างนัทซ็อกอย่างเงี้ยเจอตัวเนี้ยมันจะมีแมวร่างสองอะ่ะค่อนข้างเก่งเลยนะฮะเมื่อกี้โชคดีตีซูแบตติดค,ดครินะฮะก็ดีไปมีลิงไฟเนี่ยมันมีท่ามาร์ชพันก็เลยตีตีอแมวตัวนี้โอเคอยู่นะ แต่อย่างที่ทุกคนเห็นคนระับแมวมันตีเร็วแล้วมันก็ตีแรงมากนะครับเนี่ยฮะแต่ว่าเขาคงกะมาพอดีแล้วแหละว่าเมื่อกี้ตีสองทีตายเลยได้ประสบการณ์เยอะมากครับและนี่คือสิ่งที่เราชอบการเล่นสปีดรันนะครับเพราะว่าดูทุกคนดูเขาเดินหลบเทรนเนอร์กันแบบสุดยอดมากเทรนเนอร์มีประมาณ5คนเดินหลบด้ทุกคนนะครับพริ้วไหวดังสายลมในพื้นที่นี้นะก็น่าจะเป็นพื้นที่ที่เสียเวลาในเกมนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันบังคับเราสู้ดับเบิลแบทเทิลนะครับกับเทรนเนอร์ค่อนข้างเยอะเลยแหละข้อดีอย่างหนึ่งก็คืออมัันนยยงให้เราู่นะ มันเหมาะสำหรับการเก็บเลเวลนะครับแต่ว่ามันไม่เหมาะสำหรับการเล่นสปีดรันตอนนี้ลิงไฟเขาเลเวล19นะครับเรียนท่าเฟรมวิวได้แล้วนะฮะเป็นท่าไฟที่แรงนะครับแปลว่ายิมต่อไปยิมพืชเนี่ยไม่ต้องกังวลอะไรแล้วนี้ก็เดินหลบได้ทุกคนแล้วครับแล้วก็มาถึงทางออกนะฮะตอนนี้เขาอยู่ในยิมพื้นนะครับกวาดเทรนเนอร์ทุกคนมาหมดแล้วลิงไฟเลเวลประมาณ21แล้วนะฮะแล้วก็ท้าสู้กับหัวหน้ายิมนะครับกาเดเนียไม่น่ามีปัญหาอะไรหรอกครับเพราะว่าเราเลเวล21แล้วฮะแล้วก็มีท่าเฟรมวิวด้วย สองตัวครับแล้วก็ตัวเนี้ยถ้าไม่ระวังสามารถแพ้ได้เลยนะแต่ว่าลิงไฟมันไม่แพ้หรอกโอ้ติดติดชานะครับแต่ก็มีเชอรี่เบอรี่รักษาได้นะฮะเชอรี่เบอรี่ที่เมื่อกี้ใส่ไว้ก่อนสู้กลับมานะฮะก็ไม่ได้ใช้ทีนี้เราจะชนะกาดีเนียอย่างรวดเร็วนะครับก็ได้เวลาคืนมาประมาณ7วินาทีนะตอนนี้เขาได้ H M 0 1ท่าตัดต้นไม้จากซินเตียนะครับเช่นเดิมครับมันเป็นท่าของโปเกมอนสุด โปรดของพวกเราทุกคนนะครับ b e ดูนะฮะที่นี่เนี่ยก็จะเป็นเมืองที่มีขายเฮิร์บด้วยนะครับก็คือเป็นไอเทมฟื้น HP ที่แบบใช้ราคาไม่ค่อยแพงะฮะก็คือเหมาะมากครับสำหรับการเล่นสปีดรันนะครับเพราะว่ามันคุ้มค่ากับเงินมากและนี่ก็เป็นบอสกาแล็กติกคนที่2นะครับจูปิเตอร์นะครับจูปิเตอร์ก็ใช้โปเกมอนธาตุพิษนะครับตัวแรกเป็นซูแบดก็ตีง่ายๆครับเ a m e View ตัวที่2น่าจะยากกว่านะเพราะว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างอึดนะฮะผมว่าตีทีเดียวไม่ตายเนี่ย อันนี้โชคดีติดติดคิแล้วมีเบอร์รี่อีกนะเนี่ยแต่ว่าโอ้มันจบแล้วแหละค่าอยู่จุดที่เหนือกว่าลิงไฟเลเวล24แล้วครับนี่เขาผ่านฐานครับกาแล็กติกมาแบบค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็เก็บ TM t m t อ็มทีนะครับถ้าขโมยนะฮะไปขโมยไอเทมโปเกมอนป่าได้นะแล้วก็คุยกับลุงได้จกักรยานด้วยหลบเทรนเนอร์หลบเทรนเนอร์คือคนนี้ผมต้องชื่นชมเขาเลยนะครับเขาหลบเทรนเนอร์เก่งมากนะฮะเปิดรีเพลจะได้ไม่ต้องทำไอ้จีแมนูเ่าเนี่ย ทริคการเปิดเมนูนะครับเพื่อหลบเทรนเนอร์แล้วก็เข้าไปในถ้าเจอไซรัสนะครับโมเรื่องการสร้างโลกใหม่นะฮะอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับคือเกมนี้มันโดนดักบ่อยมากนะครับแบบนักสปีดรันแบบเล่นแล้วก็จะขัดใจนิดหน่อยนะเพราะว่าเดินไปนี่ก็โดนดักเดินไปนู่นก็ไปต่อไม่ได้เมื่อกี้เขาเอาโปเกมอนเรา2ตัวไปเก็บไว้ใน PC นะครับแล้วก็เดินออกมาสู้กับแบร์รี่เลยดึงไฟสู้กับนกที่เดียวใต,ต้โจมตีแรงสู้กับเพนกวินนะครับมีท่า hidden power พืชอยู่แล้วนะครับ แล้วถ้ามันแปลงร่างเป็นร่างสาวเนี่ยมันกันพืชได้ก็จริงแต่ว่ามันก็จะแพ้ท่าต่อสู้ของลิงไฟอยู่ดีนะครับตัวลิงไฟนี่คือแบบต่อให้เป็นสตาร์เตอร์ฝ่ายตัวน้ำเนี่ยก็หยุดราองไม่ได้เหมือนกันนะฮะหยุดไม่ได้จริงๆครับเปิดรีเพลต่อนะครับแล้วก็วิ่งเข้าหญ้าฮะแล้วก็เข้าไปในไอ้ตรงนี้นะครับอันนี้มันเป็นหอคอยโปกเกมอนแบบที่ตายแล้วอารมณ์ประมาณสุสานะ สาเหตุที่เขาเอาโปเกมอนในทีมออกนะครับจะได้ไม่เจอเทรนเนอร์ที่มันมี2คนดักนะครับเราจะได้วิ่งผ่านได้นะเนี่ยครับเดินผ่านเทรนเนอร์ได้เลยไม่โดนดักนะครับเพราะว่าเรามีโปเกมอนในทีมแค่ตัวเดียวเขาเอา h m Strength นะครับผักก้อนหินในนี้จบแล้วแล้วเขาก็คุยกับย่านะครับสอนท่า r a s s k Not ให้ลิงไฟนะครับสอนแทนท่าเรียนะครับท่ามองแล้วก็สอนท่าตีห้ให้บีบารเรลนะครับสิ่งที่เขาทำเนี่ยทุกคนอาจจะงงนะครับว่ามันทําอะไรอยู่เนี่ยสอนไปมาสลับท่าโปเกมอนนะครับ มันคือหนึ่งในกระบวนการของ RNG manipulation นะครับเพื่อให้เราได้โปเกมอนตัวนี้นะครับชนซี่ซึ่งชนซี่เนี่ยถ้าเราทำถูกวิธีนะครับถ้าเรากดท่าตีฟเนี่ยเราจะได้ไอเทมที่เรียกว่าลัคกี้เอ็กนะครับปกติเนี่ยโอกาสที่แชนซี่ถือลัคกี้เอ็กเนี่ยมันจะมีอยู่น้อยมากๆนะครับแต่ว่าถ้าเราทำ RNG manipulation ด้วยวิธีนี้เนี่ยเราจะเจอแชนซี่ที่ถือลัคกี้เอ็กอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทีนี้เนี่ยโปเกมอนเราถ้าถือลัคกี้เอ็กเนี่ยก็จะได้ประสบการณ์เพิ่มขึ้นอีกนะครับห้าสิบเปอร์เซ แล้วตอนนี้แทนที่จะได้ B บรูมเนี่ยก็มีเบีบเร์เรลแทนแล้วด้วยคือเอทรนเนอร์่อคนนี้ถ้าแนะนําได้นะครับอย่าสู้กับมันแบบดับเบิลแบทเทิลเด็ดขาดนะครับให้สู้แยกตลอดนะครับเพราะโปเกมอนเขาอะ่ะเดียวเดี่ยวอะ่ะเราสู้ได้แต่ว่าถ้าสู้แบบ2ต่อ2เนี่ยมันดับลําบากเหลือเกินนะครับตัวแรกคือคนนี้ตัวแรกคือเริ่มด้วยลิงไฟนะโอ้ลิงไฟนี่โชคร้ายด้วยนะครับตีไม่ตายนะเสียเวลาไปหนึ่งเทนะิร์นฮะไอตัวที่2นี่แหละเนี่ย,ยตัวเด็ดเลยครับทําหลายๆคนตายมาหลายทีแล้วครับ คือเล่นดับเบิลแบทเทิลแล้วมันมีเกราโดสอยู่อะคือแบบโหดมากโชคดียังมีท่ากราสนอตแล้วเกราโดสมันแบบน้ำหนักมันค่อนข้างเยอะนะครับโอ้โหเหลือ HP อยู่แค่2ยังดีนะชนะมาได้นะเมื่อกี้ผมว่าโหดมากเมื่อกี้เขาสามารถทําเวลาได้ประมาณ10วินาทีนะครับเพราะว่าเขาได้ลัคกี้เอค่อนข้างเร็วนะฮะต่อไปเข้ามาในเมืองนะครับแล้วก็ไปเข้ากับไอ้ห้างนะครับเพื่อซื้อไอเทม X ไอเทมหรือเปล่าไม่ซื้อ38นะครับไฟเจอแฟร์แบลสนะครับนี่ไงว่าแล้วว่าต้องซื้อ X ไอเทมนะฮะ X Attack กับ X Defense แล้วก็ X Special s สป e d Run ที่ไหนเขาไม่ใช้ X Item นะฮะไม่มีหรอกครับต่อไปซื้อ Super Repel นะฮะมีเงินอยู่นิดเดียวเองคนนี้เขาหลบเทรนเนอร์เก่งมากจนเขาไม่ค่อยไม่ค่อยได้สู้กับใครเลยนะฮะแล้วก็ให้ Rare Candy นะครับ30แล้วสอนท่า Fire Blast นะครับสอน,ทนแทน m a r c h p a n ด้วยเหรอเนี่ยไม่มีท่าต่อสู้เก็บไว้เลยเหรอครับหลบอ่าทีนี้เพิ่งรู้นะครับแน่ว่าสู้กับยิมนี้โดยแบบ ผมเพิ่งรู้นะครับเนี่ยว่าเขาสามารถผ่านยิมนี้ได้โดยสู้กับเทรนเนอร์แค่คนเดียวนะครับแบบไม่เคยเห็นมาก่อนเลยตอนนี้สู้กับเมลีนะครับด้วยโปกเกมอนที่มี HP แค่1ินะฮะลูคารโอแพ้ท่าไฟฮะโอเคเลยไอตัวนี้น่าจะยากนะครับพอถึงสอนท่าไฟเบลสแน่เลยเนี่ไงไฟเบลสถ้าไม่ใช่ไฟเบลสไม่น่าจะตีฮีเดียวตายนะครับแต่ว่ามันก็มีโอกาสติดแค่เท่าไหร่70็นะินเนาะ ก็มีโอกาสตีเื้เยอะอยู่นะตอนนี้เขาผ่านทีมกาแล็กติกที่อยู่หน้าฐานนี้ได้นะครับก็เวลาก็ยังโอเคอยู่นะเร็วกว่าที่เขาทําได้ประมาณ10วินาทีนะครับก็คือดีแล้วแหละแล้วก็เข้าไปในเอาไอเทมนะครับฟลายครับหลายๆคนเล่นเกมนี้นะครับชอบลืมเอาไอเทมนะครับเพราะว่าไอเทมนี้มันซ่อนอยู่นะครับมันไม่ได้บังคับให้เราเอานะฮะต่อไปเขาก็เปิดรีเพลนะครับอ่าเนี่ยเลิกไปแล้วครับการหลบเทรนเนอร์ที่เก่งที่สุดในเกมนะตัวนี้มีแม็กซ์อเตอร์วยแล้วเขาก็มาถึงเมืองต่อไปได้อย่างรวดเร็วนะครับซึ่งทุกกคนนเ้าใชโปมอ ไฟใช่ไหมแล้วเทรนเนอร์คนต่อไปคือใช้โปเกมอนน้ำเราไม่ใช่โปเกมอนน้ำธรรมดานะโปเกมอนน้ำที่อืดด้วยนะสลับโปเกมอนกันใหญ่เลยนะรู้สึกว่าวิธีนี้จะฮิลโปเกมอนเราได้เร็วกว่าการไปคุยกับไอ้เนิร์สจอยนะฮะพยาบาลต่อไปเข้าไปในที่โคลนได้อีตเตอร์นะครับโคลนนี่ก็ยังเข้าไปอีกเลยเนี่ยผมว่ามันใช้เวลานานมากเลยนะได้แรร์แคนดี้ด้วยนะเนี่ยเดินลําบากเหลือเกิน,นจะเข้าไปเอาอีกตอนนี้เขาสู้กับเทรนเนอร์ในยิมนะครับจนลิงไฟเขาเลเวอร35แล้ว แล้วก็ใส่แรคแคนดี้เพิ่มไปนับกลายเป็น3 6แปลงล่างแล้วครับอ่าเนี่ยเรียนท่าโคลสคอมแบทด้วยแล้วก็กลายเป็นลิงไฟล่าง3นะครับทีนี้ก็สู้กับหัวหน้ายิมเลยครับถ้าลิงไฟตอนนี้น่าจะมีเฟรมวิวไฟเบอร์แบลสกราสน็อตแล้วก็クロสคอมแบทนะครับเริ่มมาก็โดนเกราโดสเลยครับเกราโดสอินทิเมเดตครับลบพลังโจมตีไปใช้เฟรมวิวทำไมใช้เฟรมวิวอะโดนกัดด้วยทำให้เกราโดสกัดอะใช้เอ็กเพเชียลนะครับโดนท่าน้ำ แล้วก็กลาสหนอดนะฮะเกรโดสมันค่อนข้างหนักนะครับถ้าเป็นกลาสหนอดที่เพิ่มพลังสเปเชียลแล้วเป็นลิงไฟแบบร่างสามก็โอเคอยู่ฟักซายนี่น้ําดินก็กลาสหนอดเหมือนกันครับแล้วก็ฟร์เซลนะฮะฟร์เซลก็ค่อนข้างเร็วนะครับแต่ว่าเราน่าจะเร็วกว่านะนี่เราเร็วกว่าว้าวคือเกรโดสมันไม่ยอมโจมตีเรามาก่อนอะไรละผมว่าไม่ใช่ไมมันชนะง่ายจังลิงไฟทีนี้ก็เข้าไปในเกรดมาร์ชนะครับคือมันไม่ได้มีอะไรหรอกครับที่นี่นี่ยมันมีแค่เทรนเนอร์หนึ่งคนท อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับว่าโปเกมอนเกมสมัยก่อนเนี่ยเขาแบบใส่อเทมไว้ไปเรื่อยนะฮะคือมันไม่ได้บังคับให้เราไปคุยกับ NPC ตัวเนี้ยถ้าเราเล่นแบบไม่ได้สำรวจอะเราก็ไม่มีทางเจอไอเทมเด็ดขาดน,นะครับเกมในยุคใหม่ๆอย่างซันมูหรือว่าซอสชิลเนี่ยหลายๆคนเลยบอกว่า้ทำไมมันบังคับเราบ่อยเหลือเกินนะครับคือเขาบังคับเราเพราะว่าพอมันทําแบบระบบแบบเก่าอะคนมันหาไอเทมไม่เจอตอนนี้ก็สู้กับแบร์รี่อีกรอบนะครับ ทุกคนงงไหมว่าทำไมมันต้องมาดักเราด้วยในเมื่อเราจะออกไปสู้กับทีมกาแล็กติกอะแต่ว่าเราเป็นลิงไฟเลเวลสาแล้วนะครับไอ้ของแบร์รี่ยังเลเวลยี่สิบแปดอยู่เลยฮะตอนนี้เขาชนะทีมกาแล็กติกตัวนี้แล้วนะซึ่งมันก็ไม่ได้ยากเลยครับต่อไปก็คือคุยกับซินเตียครับซึ่งซินเตียเขาจะให้ไอเทมเราไปเปิดทางต่อไปบินกลับมาโซเลซิออนะครับไปช่วยเป็ดก่อนนะเฮ้ยจริงตอนในเด็กผมก็งงเหมือนกันนะว่าทําไมซินเตียไม่ทําเองวะเนี่ย เนะัตัวเองก็เดินมาเหมือนกันนะครับทำไมไม่ทําเองตอนนี้เขาทำเควสของคุณยายเซนเตียจบแล้วนะก็วิ่งกลับมาหัวหน้ายิ้มใหม่นะฮะซึ่งในยิมนี้จริงๆมันต้องบวกเลขน,นะแต่ว่าถ้าเราจําประตูได้ก็คือวิ่งเข้าประตูไปเลยก็ได้ครับเร็วดีฮะเขาบอกว่ายิมนี้เป็นยิมที่ยากที่สุดนะครับเขาบอกว่าปกติแล้วเขาเสียเวลากับยิมนี้เยอะมากนะฮะคือยิมผีส่วนมากมันจะน่าลาคาญนะครับเพราะว่าโปเกมอนมันตีเร็วแล้วมันชอบทาให้เราติดสถานนะแฟนทีน่ามีเวลาในการสู้2นาที40วินาทีนะครับตัวแรก เฟรมวิวไม่น่าตายมั้งเนี่ยไม่ตายลดหลบหลีกลครับเพิ่มการหลบหลีกตัวเองเราก็ใช้เอ็กซ์แทกเพิ่มพลังโจมตีนะครับต,ต,ตีติดด้วยเดี๋ยวโดนอัฟเตอร์แมทลด HP อีกแต่ว่าตอนนี้ก็คือเข้าสู่เบสนะครับเพิ่มพลังธาตุไฟอีก50% Miss Mag ius, นมิสเมเจียสตัวนี้ก็เร็วนะฮะแต่ว่าเฟรมวิวเราแรงขึ้นแล้วแล้วมันก็แบบพลังป้องกันน้อยนะฮะต่อไปเกนกาฮะเลเวลน้อยจะตาย เฟรมวิว uh, จัดการได้หมดครับทีนี้ออกมาข้างนอกนะครับใส่อีเตอร์เพิ่ม PP ให้กับลิงไฟนะครับแล้วก็สอนท่าเซิร์ฟให้กับบีบาเล่หรอนะสอนใส่ท่าไหนเลยก็ได้แหละไม่ได้ใช้หรอกมีสเตรงด้วยฮะเอาสรุปบีดูไม่ได้ใช้หรอกอส, ub, อกสงสารจังเลยทีนี้ก็สู่หัวหน้ายิมต่อไปนะครับหัวหน้ายิมธาตุเหล็กนะฮะแต่ว่าก็เหมือนเดิมครับแบร์ี่ครับจากเราซึ่งลิงเราแบบเลเวล40แล้วแบร์ี่จะเอาอะไรมาสู้เนะี่ยเหมือนลังแกเด็กโดนอินทิมเบเดตครับแต่ กันไม่ได้หรอกเอาจริงอ่าหนึ่งตัวเอาตัวน้ำออกมาก็เอามีเปลี่ยนตัวได้นะครับลบอินเท i ร์มีเดตทิ้งไม่นะบีดูปไม่นะแล้วก็เอาลิงไฟออกมาใหม่ครับทีนี้ริงไฟโคสคอมแบทครับลดพลังป้องกันแต่ไม่เป็นไรหรอกคงไม่มีทางโดนโจมตี้วแล้ว,ลวก็เฟรมวิวครับอ่าสี่สิบสองครับเลเวลทีนี้เราชนะเบอรรี่เสร็จแล้วนะครับต่อไปก็เข้าสู่หัวหน้ายิมเหล็กนะฮะคือทุกคนยิมนี้มันโดนดักเยอะนะแต่ว่ามันเอาโปเกมอนไฟต่อสู้มาสู้ในยิมเหล็กอะครับ มันจะมีเทรนเนอร์คนไหนต้านได้เหรอก็เลยตัดมาเหลือสู้กับหัวหน้ายิมเลยแล้วกันมีเวลาสู้ประมาณ1นาที30วินะฮะอ่าหตัวครับเลเวลสี่สิบห้าละเบสติโอดอนครับแพ้ต่อสู้4เท่าโค s สคอมแบทไปเลยอ่าตัวที่2ครับตัวที่3ามสตี i ิครับก็แพ้ต่อสู้เหมือนกันไฟเ e อร์แบสครับคือมันไม่มีทางสู้ได้อยู่แล้ว จริงๆมันเป็นข้อเสียของเกมนี้นะครับที่เขาแบบไม่ยอมให้หัวหน้ายิมแบบมีโปเกมอนเยอะๆนะคือผ่านมาเป็นยิมที่6แล้วครับเรามีโปเกมอนแค่3ตัวอยู่เลยฮรหลังจากที่ทําตามในเรื่องมานานนะครับก็มาสู้กับทีมกาแล็กติกต่อนะฮะเกมภาคนี้ครับเดินทางไปกลับไปกลับบ่อยเหลือเกินนะครับอาจจะแบบใช้เวลานานหน่อยสำหรับการเล่นสปีดรันแต่ว่าโปเกมอนเราเลเวลไปไกลแล้วครับหลังจากที่เราเคลียร์ทีมกาแล็กติกมาบ้านนะครับก็จะมาถึงจุดยากต่อไปของเกมนะครับคือสู้กับมาสครั้งที่2นะครับ ตรงนี้จะลาบากนิดหน่อยนะครับตรงที่เราไม่สามารถหลบการดักได้นะครับแถมเป็นการต่อสู้แบบ2ต่อ2อีกซึ่งก็จะใช้เวลานะครับแต่มันไม่ใช่ปัญหาหรอกครับปัญหาคือเวลาอย่างเดียวแหละครับเพราะว่าสู้ไม่ยากหรอกเราเป็นลิงไฟแล้วมาใช้โปเกมอนแมลงอ่ะชนะได้หนึ่งตัวครับแล้วก็ไม่สู้หรอกครับว่ายน้ําเอาทีนี้ก็ต้องมาช่วยลูคัสนะครับมาสี่เขาบอกว่าเขาเผื่อเวลาให้ตั้ง3นาที2นาทีครึ่งเลยครับเนี่ยใช้เวลานานจังแต่ว่าโกแบตก็ตายด้วยไฟกับแรสวครับไม่เหลือหรอก เลเวลต่างต่างกันตั้ง9ก้าเลเวลสิบเลเวลแล้วทีนี้แมวอ้วนฮะับเขาที่แล้วบอกว่าไายจูอ้วนผมโดนหาว่าบูลลี่นะครับถ้าเรียกว่าแมวอ้วนนี่ไม่น่าจะมีใครหาว่าบูลลี่นะต่อไปนะครับเขาแวะมาซื้อไอเทมก่อนนิดนึงนะครับซื้อโพชั่นเหรอซื้อทําไมโพชั่นแล้วก็รีไวฟ์แล้วก็เอสเคปโรมนะฮะแล้วก็ที่เหลือเป็นรีเพลหรือเปล่าเออซื้อแม็กซ์รีเพลนะฮะทีนี้ก็ต้องขึ้นไปด้านบนนะครับไปเมืองหิมะตรงนี้มีแรคแคนดี้อยู่จริงๆต้องใช้ดีฟองนะแต่ด้วยความที่เขารู้ทางแล้้้วกก็็ไไม่ตองใชด ตรงนี้ก็เป็นทาฮิมานะครับจริงๆเทรนเนอร์ดักเยอะนะ,ะจ้องตาจ้องตาเดินหลบนี่และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่คนบอกว่าเกมนี้เนี่ยมันไม่จูงมือเราเล่นอ่ะคือมันก็เอาไอเทมสาคัญอ่ะอย่างร็อกคลายมาอยู่ตรงเนี้ยซึ่งเราก็ต้องสํารวจเองเหมือนกันนะฮะมันเมื่อกี้หลบได้ยังไงแต่โคตรเก่งเลยเทรนเนอร์ที่หมุนหมุนอยู่ข้างด้านล่างไม่รู้ทุกคนเห็นหรือเปล่าใสอีเตอร์ฟื้นทีพ,พีให้โปกเกมอนเรานะครับทีนี้ก็ถึงเมืองของยิมหิมาแล้วนะครับยิมน้ำแข็งและทุกคนจะต้องมานั่่่งดดูวิธีีีแก้รททเสุ ในโลกกันนะฮะสปีดรันแก้พัทเซิผมว่ามันรู้ไม่ยากหรอครับว่าใครจะชนะครับโปเกมอนน้าแข็งกับโปเกมอนธาตุไฟเนี่ยปัญหาคือจะชนะเร็วแค่ไหนเขาเผื่อเวลาไว้ประมาณ4นาทีเลยนะตัวนี้แพ้ไฟสีเท่า้วยอ่ะพ่นไฟใส่นิดเดียวสก,กิตก็ไหม้ตายแล้วตัวนี้ก็ดูน่ากลัวก็จริงนะครับแต่ว่าก็แพ้ไฟสีเท่านะครับไม่ไม่ต้องใช้กระทั่งไฟเรียแบ,บแล้วครับใช้แค่เฟรมวิวที่แบบ โจมตีน้อยกว่ากันครึ่งหนึ่งอ่ะยังตายเลยต่อไปเมดิชมนะครับสงสัยอยู่เหมือนกันว่าทําไมหัวหน้ายิมน้ําแข็งใช้ตัวนี้แต่อย่างน้อยก็ยังดีครับทำให้เกมมันท้าทายเนี่ยต้องใช้ท่าไฟเบร์นะฮะแบบทําให้เราต้องมาลุ้นบ้างว่ามันจะตีติดหรือเปล่าแต่ก็ชนะมาได้ครับเร็วๆฮนะหลังจากที่เราคุยกับแบร์รี่เสร็จนะครับเขาก็บินต่อเลยครับเตรียมตัวสู้กับบอสตัวต่อไปนะครับกลับไปฐานทัพทีมกาแล็กติกก่อนในฐานทัพทีมกาแล็กติกเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรครับมีแค่ตัวลูกกระจกนะครับซึ่ง ตอนนี้ก็คือเปิดประตูมาเจอหัวหน้าทีมกาแล็กติกนะครับไซรัสซึ่งก็ถูกทาสู้ครับแต่ว่าถ้าทุกคนสังเกตทางด้านซ้ายนะครับไม่ได้อยู่แม้แต่กระทาั่งในทาเกตนะครับน่าจะสู้ไม่ได้ยากขนาดนั้นตัวนกโอ้โหใช้ท่าคロสคอมแบทด้วยนะยอมเสียสเปเชียลดีฟ ens กับดีฟ ens นะฮะยอมเสียพลังป้องกันตั้งแต่ตอนเริ่มเลยนะโกแบทไฟเบอร์แลสนี่เขาอาศัยดวงเยอะเหมือนกันนะครับเขาใช้ไฟเอร์แลสบ่อยมากๆเลยนะ ทีนี้เราก็จะได้มาสเตอร์บอลมาจากไซรัสนะครับแล้วก็จะเป็นการสู้กับบอสคนต่อไปนะครับก็คือแซทเทอร์นะฮะตอนนี้เขาเล่นเกมมาประมาณ2ชั่วโมง30นาทีแล้วนะครับเกมนี้อย่างที่บอกครับคือมันค่อนข้างยาวนะเพราะว่าเนื้อเรื่องมันเยอะแล้วมันก็แบบมีตัวละครต้องไปนู่นไปคุยกับคนนู้นคนนี้เยอะนะครับทำให้เสียเวลาหน่อยเริ่มมาด้วยคาราบราก็ใช้เฟรมวิวครับพลังป้องกันมันน้อยฮะทอซิโครกก็พลังป้องกันไม่ได้เยอะครับแต่ว่าต้องใช้ท่าไฟเบรดนฮะนี่ตั้งแต่สู้มานี่ HP ยังไม่ลดเลย ต่อไปก็กดปุ่มแล้วก็ปล่อยโปเกมอนในตำนานนะครับ3าตัวทีนี้เราก็ต้องตามเข้าไปสู้กับหัวหน้าไซรัสนะครับที่ตรงเมส์โคโรเนตในมส์โคโรเนตก็ใช้เทคนิคเดิมนะครับหลบเทรนเนอร์แล้วก็ปีนเข่าครับตอนผมเป็นเด,เด็กผมหลงทางในเขานี้เป็นผมว่าเป็นวันเอาจริงผ่านไม่ได้จำไม่รู้ทางต่อไปก็เป็นการต่อสู้กับมากับจูปิเตอร์นะครับ2อคูณสแต่ว่าที่โชคร้ายก็เพราะว่ามีแบร์รี่มาคอยช่วยนะครับทุกคนดูเลเวลผมให้ทุกคนดูเลเวลของลิงไฟเขาอีกรอบ ตอนนี้เลเวล53นะครับผมคิดว่าลิงไฟตัวนี้ไปสู้กับจตุรเทพหรือว่าแชมเปี้ยนนี่ก็พอเอาได้แล้วนะเนี่ยใช้ตัวเดียวมาตลอดทั้งเกมนะครับโดนท่าไซคิขกบ้างครับแต่ว่ามันเลเวลต่างกันตั้งกับ10กว่าเลเวลนะฮะเช่นเดิมครับโปเกมอนแบรี่คือไม่เคยช่วยอะไรเราได้เลยฮะออกมาทวงเวลายอย่างเดียวนะครับโอ้โดนตีติดครีด,ด้วยเหลือแค่30เต็ม160เองนะครับต้องฮีลหรือเปล่าต้องฮนะีลฮะไฟเบรสใส่โกแบทโชคดี นี่เขาโชคดีมากเลยนะเขาไม่เคยใช้ไฟเบรสพลาดเลยนะมันแสก,ก็ไม่ทําอะไรเหมือนเดิมครับอ่าทีเดียวตายดีนะมันไม่มี a f t e r m a t ่ะมันเป็น a b i ิ i ีอ้อันหนึ่งแทนนะครับถ้าเป็น a f t e r m a t มทคือถ้าเราตีมันตายเราจะเสีย hp ด้วยแล้วก็ไฟเบรสอีกโชคดีมากครับตีไม่เคยพลาดเลยยังดีนะครับที่แบรี่ยังฮีลให้เรานะฮะเพราะว่าเราต้องสู้กับโปเกมอนในตำนานนะครับทีนี้เราก็ต้องสู้กับบอสนะครับไซรัสนะครับมีเวลาสู้4นาทีเริ่มมาด้วยการสู้กับอีกาก่อน แล้วก็ใช้เอ็กเพเชียลเพิ่มพลังโจมตีนะครับอ,อีกาก็ไม่ยอมตีด้วยท่านท่าบินด้วยนะเมื่อกี้ไฟเบรส์ไม่ติดนะครับอย่างที่ผมบอกใช้ติดมาตลอดแล้วทีนี้ก็เลยไม่ติดเลยแต่ว่าก็ยังโอเคอยู่ครับที่โปเกมอนในฝ่ายไม่ยอมโจมตีเรากลับมาต่อไปเป็นเกราโดสอินทิมิเดตครับลดพลังโจมตีไปแต่เหมือนกับว่าเขาบิวมาให้มันไม่ต้องใช้พลังโจมตีมากนะครับเขาใช้แต่สเปเชียลแอคแท็กนะฮะตีไม่ตายใช้ฮีลสูเปอร์พอชั่นแต่ว่ากาส์นอตก็ยังเอาอยู่อยู่นะครโครแบทนะครับ ตัวนี้ก็ต้องไฟเบรเสีเดียวแล้วเออจัดการ3มตัวได้อย่างงงๆนะมันเอาชนะได้ยังไงเนี่ยมีทั้งตัวบินตัวน้ำเนี่ยก็ไฟเบรสครับไซรัสบอกว่ายอมรับไม่ได้นะครับพวกเราก็ยอมรับไม่ได้เหมือนกันใช้โปเกมอนชนะทาาดขนาดนะี้ยังจะแพ้ได้อีกไซรัสเอ๋ยทีนี้ก็สู้กับไดเอลกานะครับไดเอลกาเลเวล47นะครับโปเกมอนเราเลเวล56ไปแล้วนะฮะหนี <laughs> ไดเอลกากับโลกไปแล้วเฮ้ยอย่างน้อยโยนมาสเตอร์บอลจับหน่อยก็ได้ไม่ใช่เหรอไม่จับด้วยฮะ เสียเวลาต่อไปเข้าถา้ำเปิด repel แล้วก็ใช้ escape room นะครับจะได้เดินทางมาหน้าถ้ำนะฮะแล้วก็บินไปเลยทีนี้ก็เดินทางไปยิมต่อไปนะครับอีกอย่างนึงถ้าทุกคนถามว่าทําไมเลเวลมันขึ้นเร็วนะเพราะว่าอย่าลืมเพราะว่าเขามี lucky egg อยู่นะครับเป็นไอเทมเพิ่ม experience เพิ่มประสบการณ์ตัวเองนะครับ ขอใส่มาตั้งแต่ตอนครึ่งเกมตอนนี้มันก็เลยแบบเลเวลมันเยอะมากนะฮะตอนนี้เขาอยู่ในยิมไฟฟ้านะครับก็รอสู้กับหวหน้ายิมอย่างเดียวนี่แหละครับคือข้อเสียของยิมไฟฟ้าก็คือเทรนเนอร์ทุกคนในยิมนี้คือพร้อมจะดักเราเสมอนะครับมันไม่สามารถหลบได้ง่ายเหมือนยิมอื่นนะจ้องตากันครับจ้องตาครับหลบหลบหลบเกมนี้ก็คือเล่นเพื่อจ้องตาคนอื่นนะครับต่อไปก็คือสู้กับวหน้ายิมไฟฟ้าครับวหน้ายิมที่แปดนะครับมีเวลาสู้ประมาณสามนาทีนะฮะแล้วเขาก็ใช้โปเกมอนไฟฟ้าตัวแรกของเขานะครับไรจู ปกมอว่าเราก็ถูกทําให้เลเวลไอทําให้ HP ค่อนข้างน้อยนะครับจะได้มีเบสครับโจมตีเร็วนี่โชคร้ายนะครับตีติดลายจูแล้วคือติดชานะฮะแล้วก็ส่งโปเกมอนไฟฟ้าตัวต่อไปนะครับปลาหมึกนะฮะใช้ฮีลพาวเดอร์นะครับแต่ว่าปลาหมึกปลาหมึกตีด้วยท่าไฟฟ้าท่าน้ําแข็งนะฮะทำไมไม่ตีด้วยท่าน้ำมาปลาหมึกเออแล้วปลาหมึกตีไม่ตายอีกโดนบูเลตซีนะครับโดนหยามจัดๆนะครับโดน BM มากครับปลาหมึกไม่ยอมตีนะฮะทีนี้โคสซคอมแบทใหม่อีกรอบนะฮะโอเคโคสซคอมแบทชนะ ไม่รู้จะทึ่งเพราะว่าคู่กอสู้มันไม่ฉลาดหรือว่ายังไงนะฮะลิงตัวนี้เร็วก็จริงนะครับแต่ว่ามันลิงเราเร็วกว่านะฮะโอเคครับโปเกมอนไฟฟ้าอีกตัวหนึ่งก็ตายไปแล้วนะฮะแล้วก็ถึงโปเกมอนไฟฟ้าตัวที่4นะครับเสือไฟฟ้านะฮะเป็นโปเกมอนที่หลายๆคนน่าจะใช้กันอยู่แล้วนี่ใช้ท่าแฟลบิสนะครับแฟลบิสเขาเพิ่งเรียนได้เมื่อกี้นะฮะก็ตายพร้อมกันไปเลยครับไม่สาคัญแล้วฮะเดี๋ยวค่อยไปฮีลวิทีทีนี้ก็ชนะหัวหน้ายิมไฟฟ้าแล้วก็สามารถไปสู้กับจัตุรเทพได้ ที่เขาเขียนตรงนี้ก็คือ 40v นะครับก็คือเสียเวลานิดนึงนะเมื่อกี้อาจจะเพราะว่าเราติดชาเพราะสู้กับไรจูนะครับต่อไปก็เจอหัวหน้ายิมโจโตนะครับเราก็ได้ท่าปีนน้ำตกนะครับ waterfall อันนี้เป็นทริคนะครับถ้าเราใส่แรกคันนี้กับโปเกมอนที่เป็นลมอยู่นะครับมันจะได้ HP เพิ่มมานิอนึงนะครับแล้วก็เพิ่ม HP ให้มันอีกนิดนึงนะครับมันจะเป็นวิธีทำให้เรามั่นใจนะครับว่ามันจะอยู่ใน HP ต่ำกว่า30%มันจะได้ติด ability blaze นะครับจะได้ตีท่าไฟแรงขึ้นนะ คือด้วยความที่ว่ามันเป็นลิงไฟครับเราไม่มีความจำเป็นต้องให้มันถูก้าุคนอื่นโจมตีใส่อยู่แล้วครับเราสู้ให้มันพลังโจมตีเยอะ HP น้อยๆแล้วก็ตีแรงๆให้มันตายไปเลยดีกว่าตอนนี้เขาถึงทางออกแล้วนะครับก็กําลังจะเข้าสู่โปเกมอนลีกนะครับตอนนี้ลิงไฟคือเลเวลสูงมากครับด้วยความที่ว่ามีลัคกี้เอ็กนะครับคือเลเวลประมาณ60กว่าๆแล้วตัวดักครั้งสุดท้ายในเกมนี้นะครับแบรี่นะฮะหลายคนเล่นเกมนี้ครั้งแรกก็อาจจะงงนะครับพร้อมไปสู้กับอีลิทโฟแล้วนะครับแต่ว่าโดนดักนะฮะ บางคนซวยหน่อยนะครับเข้ามาตอนที่เพิ่งออกจากไอ่ถ้ำนั้นใหม่ๆนะครับโปเกมอนแบบ HP อ่อนแอเหลือเกินแล้วมาเจอนี้ก็โดนดัาก็ตายเหมือนกันนะอ่าสู้กับสตาร์ดัปเตอร์นะครับโดนอิทิมมีเดตนะครับลดพลังโจมตีแต่ว่าด้วยความที่ว่าเลเวลเราสูงกว่าเขาเยอะแล้วก็ท่าโจมตีเราแรงนะฮะก็ไปได้อยู่เพนกวินก็ที่ผมบอกครับมันเป็นเพนกวินเหล็กนะฮะมันก็แพ้ท่าต่อสู้นะครับโครสคอมแบทก็ตายเหมือนกันเลเวลเรามากกว่าเขา10เลเวลอะฮะแล้วก็สโนลแลกนะครับโครสคอมแบทเหมือนกันครับ ทุกคนดูความช้าของ hp นะีน่ผมปรับสปีดเป็น2เท่าเลยนะทุกคนต่อไป h เฮราค o อสแพ้ไฟเฟรมวิวครับหยามสุดๆครับแล้วก็ม้าฮะโครสคอมแบทไปครับเ e ลเวล65นะฮะแล้วก็โรซาเลตครับแบร์ี่บอกว่าเชื่อมั่นในโปเกมอนตัวนี้มากแต่ว่าก็ hp ลดเร็วเหลือเกินนะฮะทีนี้ชนะแบร์ี่ได้นะครับก็ได้เวลามาประมาณ1นาทีนิดๆน,นะฮะตอนนี้เขาเล่นเกมมา3ชั่วโมง20นาทีแล้วนะครับ มีเวลาอีกนิดเดียวเนี่ยก็จะชนะแล้วเราก็เอาโปเกมอนทุกตัวเข้าไปใน PC หมดเลยนะครับยกเว้นลิงไฟเราตัวเดียวไม่ซื้อไอเทมด้วยนะครับมั่นใจมากเนี่ยครับไม่ซื้อไอเทมครับวิ่งเข้าไปเลยฮะเทรนเนอร์คนแรกครับใช้ตัวแมลงครับสู้กับลิงไฟอ่าแมลงสู้กับไฟเลเวลก็ต่างกัน12บสองเลเวลฮะตัวที่2ครับบิวตี้ฟลยครับใช้เฟรมวิวครับไฟเบรสยังไม่อยากใช้เลยครับใช้ท่าประหยัด PP ไว้ก่อนครับตัวที่3ามเรปิออนครับ เป็นโปเกมอนแมลงจริงเหรอใช้แฟร์บิสครับตีเม็ดเนี่ยมันเป็นโปเกมอนมันไม่ใช่โปเกมอนแมลงมันก็เลยกันได้นะแล้วก็ตีกลับมาด้วยแอร์เรลเอสแต่ว่ามันตีไม่แรงนะฮะแล้วก็แฟร์บิสครั้งที่สองครับผมว่าที่น่าน่าดูอะก็คือเราจะรักษา PP ได้เยอะแค่ไหนนะครับเพราะว่าถ้าแต่ละท่าของเขาโคลสคอมแบทกับแฟร์บิสอะพีพีมันไม่เยอะอ่าเหลือฮพอยู่19เลเวล66แล้วครับแล้วตัวสุดท้ายเวสปีควีนนะฮะสปีควีนก็ใช้เฟรมวิวครับไม่ใช้แม้กระทั่งแฟร์บิสนะฮะก็ชนะไปแล้วครับ ได้เวลามาประมาณ1นาทีเหมือนกันนะฮะคนต่อไปครับเบอร์ต้าครับอันนี้ก็ท้าทายหน่อยครับทตาดินนะฮะฮีลหน่อยสังเกตไหมครับว่าเขาเก็บบีดูไว้ในทีมนะครับเพราะน่าจะมีไว้เผื่อโปเกมอนเราตายนะฮะทีนี้ก็สู้กับเบอร์ต้านะครับเริ่มมาด้วยตัวแรกเป็นโปเกมอนน้ําน้าดินนะครับเขายังเก็บท่ากราสนอตไว้อยู่แต่ว่าใช้เอ็กซ์เพเชอร์เพิ่มพลังโจมตีก่อนนะครับเมื่อกี้มันใช้ท่าโปรเทคนะครับใช้2ทีแล้วด้วยกราสนอตก็ไม่เหลือครับเลเวลเยอะแล้วก็แพ้ทางท่านี้สีเท่า พลังโจมตีเราก็เพิ่มมาแล้วต่อไปวิ c แคสครับก็ชะตากรรมเดียวกันครับโปกเกมอนคล้ายๆกับตัวที่แล้วเลยเราใช้เอ็กซ์เพเชียรอีกรอบด้วยโอ้โห,หลบล็อกสไลด์ได้โชคดีนะ HP มันลงช้ามากครับต่อไปก็ฮิปโปนะครับเราใช้กลาสหนอดที่เพิ่มพลังสเปเชียแแกถงมา2เท่าแล้วนะต้องมาลุ้นว่ามันจะตายหรือเปล่านะปกติมันเป็นตัวที่ HP เยอะนะอุ้ยเอาลงด้วยครับอันนี้น่าชื่นชมนะฮะ ปกติฮิปโปนี่ใช้ท่านี้ท่าเดียวเนี่ยไม่ตายนะคือโปเกมอนหินน่ะในพายุทรายที่เมื่อกี้ไอตัวฮิปโปมันเปิดมามันควรจะกันมีเพิ่มพลังป้องกันพิเศษเพิ่มนะแต่ว่ามันก็สู้กราส s นอตที่แพ้4เท่าแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีมาอีก2ระดับไม่ได้นะฮะตัวนี้เขายอมใช้โคลสคอมแบทนะครับเนี่ยเพราะว่ามันแพ้พืชแค่2เท่าเท่านั้นเองนะไม่ได้แพ้4เท่าคือเราใช้โปเกมอนไฟชนะเทนเนอร์ธาดินได้ครับทุกคนมัน มันจะมีอะไรหยุดลิงไฟเราได้หรือเปล่าใช้ธาตุไฟนะครับในทวีปที่มีโปเกมอนไฟแค่ประมาณ2-3ถึงตัวเท่านั้นเองนะเราเริ่มมาด้วยใช้เอ็กซ์แทกนะเพิ่มพลังโจมตีมันจะใช้โซลาร์บีมคือ AI ในเกมนี้มันตลกจังเลยอ่ะใช้โซลาร์บีมอ่ะอ่ะต่อไปโปเกมอนไฟครับกระต่ายครับโคสคอมแบทครับไปแล้วครับกระต่ายต่อไปครับลิงไฟเหมือนกันครับแต่ว่าลิงไฟเราเลเวลมากกว่าเขานะฮะอย่างน้อยเขาก็ได้มามาร์ตพันนะฮะลิงไฟเขาก็ไปแล้วครับ ต่อไปก็โปเกมอนไฟครับงูเหล็กครับใช้ท่าแฟร์บิสครับเพราะมันแพ้ไฟนะฮะเราเสีย HP นิดหน่อยแต่ว่าน่าจะอยู่ในระดับเบรสนะฮะเขาบอกว่าเขาคำนวณ HP มาอย่างเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้ทีนี้ก็ใช้แฟร์บิสที่ติดเบรสนะครับตีใส่โปเกมอนไฟที่เป็นบอลลูนนะฮะแล้วก็ตายพอดีครับก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าเขาเก็บบีดูมาในทีมนะครับมันจะได้ยังมีโปเกมอนเหลืออีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็อิเล็กเซียนะครับเพิ่ม PP ทั้งหมดนะครับแล้วก็ไปสู้กับเทรนเนอร์คนต่อไปนะครับท่าไซคิะครับ เราเป็นลิงต่อสู้นะทุกคนใช้แฟร์บิสตัวนี้มันพลังป้องกันต่ำนะครับตีทีเดียวก็ตายแล้วแล้วตอนนี้ก็เข้าสู่เบสเหมือนกันอาราคาแซมก็พลังป้องกันต่ำนะครับเราเร็วกว่าอยู่แล้วใช้เฟรมวิลด้วยครับหยามสุดๆตัวที่2ครับจีราฟครับก็โคลสคอมแบทครับเพราะว่ามันเป็นท่าต่อท่าธรรมดาท่านอร์มอลด้วยพลังป้องกันเราก็ลดใหญ่เลยเลเวลร์หกสิบเก้าเลยฮะบรอนซองครับตัวนี้น่าจะต้องใช้แฟร์บิสนะฮะมาตายพอดีเขาคำนวณ hp มาแล้วนะครับตอนนี้ hp เหลือแค่3นะสุดยอดมากครับคำนวณกระทั่ ต่อไปไม่ได้แชมนะฮะก็แฟลบิสเหมือนกันครับเพราะว่ามีบีดูปสำรองไว้แล้วตัวนี้จัดการเร็วเหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่าโปเกมอนต่อไอโปเกมอนไซคิกมันพลังป้องกันไม่ค่อยเยอะนะฮะตีง่ายตอนนี้ได้เวลามาประมาณ1นาทีนะครับทีนี้ที่น่ารุ้นกว่านะครับก็คือจะสู้กับซินเตียครับนี่คือเขายอมฮิลให้มัน HP เต็มเล่นนะครับเนี่ยลิงไฟสู้กับซินเตียครับเริ่มแรกครับสปีริตูมครับในภาคนี้ไม่มีจุดอ่อนนะฮะจุดอ่อนอย่างเดียวก็คือพลังป้องกันไม่เท่าครับเราใช้เอ็กซ์แทเพิ่มมมพลลัังโจตตีไปนนใช้ซิเวววอร์แ่่ามมมัััันนไไ่ด้บบบฟฟะครีโอกกาสส10%ทุต เราเพิ่มพลังโจมตีอีกเขาใช้ท่า e m มบาโกนะครับไม่ให้เราใช้ไอเทมเพิ่มแล้วเราก็เลยใช้ไฟบิสไปเลยโอเค1ตัวเพิ่มพลังโจมตีเป็น2เท่านะครับแกสโ o d ด r นะครับแพ้พืชคูณ4นะฮะก็เอาอไม่ยอมใช้ไม่ยอมใช้ Glass Node นะครับใช้โค o สคอมแบทตัวที่2ครับไมโลติกครับโปเกมอนขึ้นชื่อเรื่องความหนาครับโค o สคอมแบทครับที่เพิ่มพลังโจมตีมาแล้ว2ระดับนะครับก็คือ1เท่าตัวอ่าตายเหมือนกันครับใช้โค o สคอมแบทไปแล้ว3อันนะฮะ โคซอมแบดมีประมาณ 5PP นะครับแปลว่าต้องมีตัวหนึ่งที่ไม่ใช้โคซอมแบ t กาช้อมครับโคซอมแบ t ครับเอาลงครับไม่มีใครหยุดลิงไฟเราได้ครับโรเซเลตครับเฟรมวิวไหมเฟรมวิวครับหยามครับแฟลบบิสยังไม่อยากใช้เลยฮะโรซเลตก็ไปแล้วเหมือนกันครับตัวสุดท้ายครับลูคาริโอครับลูคาริโอก็แพ้ไฟกับแพ้ต่อสู้นะครับใช้เฟรมวิวเหมือนกันครับยามมาก และชายคนนี้ก็สามารถชนะซินเตียได้ด้วยลิงไฟกับ X-item นะฮะถ้ามันชนะง่ายขนาดนี้ทำไมคนอื่นเขาลำบากกันจังเลยเนี่ยคนนี้คือแบบเพอร์เฟสุดๆครับคือเล่นตามตารางที่ตัวเองจัดมาหมดเลยนะฮะแบบเร็วสุด1นาทีตลอดนะครับก็คือแบบกามาเปมากน่าจะเล่นมาหลายรอบมากจริงนะครับดูจากวิธีการหลบเทรนเนอร์ของเขาฮะทีนี้ก็ถึงตอนจบแล้วครับ Hall of Fame B d ดูเซฟครับเวลาหยุดแล้วครับ3ชั่วโมง4 1นาทีนะครับ โอเคครับวิดีโอนี้เนี่ยก็ค่อนข้างยาวนะครับอาจจะต้องใช้เวลาตัดต่อเยอะหน่อยนะถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็สามารถกดติดตามช่อง u t u b e ของผมต่อไปได้น,นะครับ